พลังแฝงสีแดงหรือว่าล็อกฮามมันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วมันเหมาะกับฮีโร่ตัวไหนบ้างก็ไปดูกันเลยครับโกลเด้นเติมเกมเติมคูปองอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูการสรุปพลังแฝงสีเขียวหรือว่าพลังแฝงสีฟ้าสามารถย้อนไปดูได้นะครับผมได้ทำลงไว้ให้แล้วส่วนคลิปนี้จะเป็นพลังแฝงสีแดงหรือว่าล็อกฮามนั่นเองครับเหมาะสำหรับฮีโร่สายไฟเตอร์แอสซัสซินพลังแฝงย่อยขั้นที่1จะมีให้เลือกใช้อยู่3แบบด้วยกัน1 Devourer หลังจากคิวหรือช่วยเหลือเพื่อนจะฟื้นฟูพลังชีวิต 9% และมานา 15% เหมาะสำหรับฮีโร่สายไฟเตอร์ที่ต้องการอยู่ในวงไฟนานๆยืนเด้งเลือดชิวๆอย่างเช่น Wonder Woman Omen สกัดและเหมาะสำหรับฮีโร่สาย Assassin ที่สามารถฆ่าได้แบบต่อเนื่องอย่างเช่น Butterfly Killen Enso 2 Shadow Blade หลังจากใช้สกิลเคลื่อนที่สกิลเคลื่อนที่ในที่นี้ก็คือสกิลที่สามารถพุ่งไปข้างหน้าได้จะได้รับ1บัฟเวลาของบัฟจะอยู่ได้4วินาทีสะสมได้สูงสุด3ครั้งในการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะใช้งานบัฟที่สะสมอยู่ทั้งหมดโดยบัฟแต่ละครั้งจะสร้างโบนัสความเสียหายกายภาพ30บวก5หน่วยต่อเลเวลเหมาะสำหรับฮีโร่สายแอสซาซินหรือว่าตัวละครที่มีสกิลเคลื่อนที่เยอะๆอย่างเช่นนาคอสอาโออิฟอร์เรติโน3. Lacking Inferno การโจมตีปกติหรือการใช้สกิลจะสร้างความเสียหายเวท50บวก5หน่วยต่อเลเวลและบวก 0.15 เท่าของพลังเวทแก่ศัตรูคูลดาวน์8วินาทีเหมาะสำหรับฮีโร่เมจที่เป็นสายเบิร์ดอย่างเช่นแลดคิสซี่ลิเลน่าและต่อมาจะเป็นพลังแฝงย่อยขั้นที่2จะมีให้เลือกใช้อยู่2แบบด้วยกัน 1. Deadly Claw มอบโบนัสพลังโจมตี 10-38 หน่วยและพลังเวท 15-57 หน่วยขึ้นอยู่กับเลเวลโดยเหมาะสำหรับฮีโร่ทุกตำแหน่งเลยครับที่ต้องการจะเพิ่มดาเมจจะเป็นเมจหรือแครี่ก็ใช้ได้หมดเลยครับ 2. Bone Cutter ต้านทานสถานะเพิ่มขึ้น 12.5% ผลของพลังแฝงชิ้นนี้จะไม่ทับกับไอเทมรองเท้ากันสถานะเพราะว่าการต้านทานสถานะของเกมนี้กำหนดไว้สูงสุด 60% เหมาะสำหรับฮีโร่ที่ต้องคุกวงในหรือต้องการยืนในไฟนานๆโดยไม่ถูก CC อย่างเช่นโอเมนล้อเลี้ยวหยานพลังแฝงขั้นสุดท้ายขั้นที่3จะมีเลือกใช้อยู่3แบบด้วยกัน 1. Desperate Duelเมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลใส่ฮีโร่ศัตรูจะได้รับ1บัฟแต่ละบัฟจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่2หน่วยโดยฮีโร่ระยะไกลได้1บัฟส่วนฮีโร่ระยะใกล้ได้2บัฟบัฟอยู่ได้นาน3วินาทีเมื่อครบ10ครั้งจะฟื้นฟู 10% ของพลังชีวิตที่เสียไปและได้รับจอกกายภาพและจอกเวท 15% เหมาะสำหรับฮีโร่สายไฟเตอร์ที่มีสกิลดูดเลือดอย่างเช่นฟอร์เรนติโน่มอร์ทอสโอเมน2. Curse of Death เมื่อโจมตีปกติหรือใช้สกิลโดนฮีโร่ศัตรูจะติดสัญลักษณ์ให้เป้าหมาย1ครั้งเมื่อครบ3ครั้งจะสร้างความเสียหายเวทหลังจากนี้ฟังดีๆนะครับเพราะมันจะเยอะมาก40บวก4หน่วยต่อเลเวลบวก 0.25 เท่าของโบนัสพลังโจมตีและบวก 0.15 เท่าของพลังเวทเฮ้ยจะยาวไปไหนมาเอาใหม่แบบช้าๆนะจะสร้างความเสียหายเวท40บวก4หน่วยต่อเลเวลบวก 0.25 เท่าของโบนัสพลังโจมตีและบวก 0.15 เท่าของพลังเวทโดยจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างหลังจากนั้น1วินาทีจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ 6% ของพลังชีวิตที่เสียไปของศัตรูและจะแรงขึ้น 1% ทุก100โบนัสพลังโจมตีหรือ200พลังเวทคูลดาวน์15วินาทีเป็นพลังแฝงที่มีความลึกลับซับซ้อนมากครับแต่เอาเป็นว่ามันเหมาะสำหรับฮีโร่สายแอสซาซินที่ต้องการเบิร์ดดาเมจชุดเดียวให้ตายเลยครับอย่างเช่นเคนอาโออิคีล่า3. Devil Awakening เมื่อใช้สกิล Ultimate จะลดคูลดาวน์สกิล1และสกิล2ทันที 30% และลดอัตราการนับคูลดาวน์ของสกิลลงอีก 20% ภายในเวลา6วินาทีและหากคิวหรือช่วยเหลือเพื่อนจะเพิ่มระยะเวลาอีก3วินาทีพลังแฝงนี้มีคูลดาวน์30วินาทีหลังจากใช้งานเหมาะสำหรับฮีโร่ที่ต้องการคอมโบต่อสกิล1และสกิล2อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นแพนด้านาคอสหยานและสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าสตรอเบอรี่ปั่นด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ